สวัสดีครับพบกับรายการ Power On นะครับผมวันนี้วันนี้ต้องเปิดหนักๆเปิดวันนี้เทปนี้จัดหนักจัดหนักๆใครไม่ว่างดูว่างก่อนแล้วค่อยมาดูนะครับขู่เลยว่ายาวขนาดนั้นเลยเอ้ยไม่ยาวบ้างเชื่อหรือไม่ผมยังไม่เชื่อเลยจริงทำไมต้องถามทำไมผมจะถามทุกคนว่าเชื่อไหมครับถ้าผมอ่ะผมไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นกับ Power on Tape นี้นะครับคือผมไม่เคยคิดมาก่อนว่าเราจะมีสมาร์ทโฟนราคาไม่แพงสเปคเวอร์และพอออกมาขายจริงมันใช้ดีดีใช้ดีดีไม่พอนะดันขายดีจนขาดกระเจิงแล้วพอมาพูดว่าเป็นแบรนด์อะไรปุ๊บยิ่งเฮ้ยทำได้ด้วยหรอวะอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อแล้วผมว่าน่าจะเป็นน่าจะทำให้ที่ประชุมของโทรศัพท์แบรนด์ดังหลายๆเจ้าในไทยเอาไปกล่าวถึงต้องเอาขั้นเราไปประชุมเพื่อบอกว่าเอาไงดีมันทำได้ไงอูนะนั่นก็คือแบรนด์จากไต้หวันแบรนด์จากไต้หวันนะครับซึ่งเราคุ้นชื่อเขาในฐานะคอมพิวเตอร์เป็นหลักอันนี้ก็คือ Asus นะครับ Asus นะครับก็น่าพูด Asusปุ๊บทุกคนในคลิปอาจจะบอกโอ้ยเพิ่งมา Power On เลยตอนนี้ซื้อมาเต็มบ้านเต็มเมืองกันแล้วเออนะครับนั่นแหละครับเพราะมันฮอตมากครับถึงเพิ่งได้เหมือนกันเนี่ยนะคือนั่นคือ Asus Zenfone Zenfone Series นะครับเราพูดถึง Zenfone Series รวมแล้วกันแต่วันนี้เรามีอยู่ประมาณ2รุ่นนะครับที่จะมาโชว์แต่ว่าโอเคเราพูดรวมๆเนี่ยเพราะวันนี้ผมว่ารุ่นที่เราต้องพูดเลยอ่ะคือรุ่นขายดีของเขานั่นคือเซนโฟนอะไรเซนโฟนอะไรเซนโฟนรุ่นอะไรมันก็คือเซนโฟนอะไรฮะเซนโฟนรุ่นอะไรรุ่น5ไงครับเซนโฟน5กับเซนโฟนเซนโฟน4นะครับผมที่จริงตอนนี้มี 4.5 แล้วเขาออกไลน์อัพเมื่อต้นย้อนกลับไปก่อนเมื่อช่วงประมาณช่วงกุมภาพันธ์ช่วงมกราคมกุมภาพันธ์ครับงาน CES ที่ผ่านมาที่อเมริกาเออนะครับก็ทาง Asus เนี่ยก็ไปเปิดตัวสมาร์ทโฟนด้วยกันทั้งหมด3รุ่นนะครับในซีรีส์ Zenfone ก็คือมี Zenfone 4 5 6ในราคาที่เปิดราคาตั้งแต่วันนั้นเลยบอกเลยอ่ะในราคาช็อกโลกนะครับคือทุกคนช็อกโลกแต่ว่าณวันนั้นมันยังไม่ออกสู่ตลาดไงมันก็เลยแบบว่าเออยังไม่อิมแพกอะไรมากแต่จริงแล้วคนในวงการมือถือยินรู้อยู่แล้วว่าณวันนั้นมันจะแต่วันที่เซ็นโฟนออกที่ CES อ่ะผมดูอ่ะผมแค่คิดผมมี question mark อันเดียวในคือคำถามเดียวในหัวเลยว่าเวอร์เปล่าทำได้ยังไงไม่ใช่ทำได้ไงใส่มาตอนใช้อ่ะดีหรือเปล่าเวอร์เปล่าแค่นั้นแหละคือแบบทำมาแล้วจะดีหรือเปล่าใช่กลัวจริงๆนะคือแบบราคาถูกเวอร์ไม่ได้ทำมาแล้วมันดีจริงหรือเปล่าเห็นแล้วกลัวว่าแบบมันจะแบบยิ่งเวลามาจินตนาการพูดแบบเอเซอร์หรืออะไรที่ทำมือถือขายจากบริษัทขายคอมอ่ะมันจะมีธรรมชาติบางอย่างที่ผมรู้สึกว่าใช้ยังไงแม่งแบบอย่างเงี้ยแข็งๆอ่ะก็คืออย่าง Acer Lenovo ใช่มั้ยคล้ายๆกันฟิลแข็งมันก็จะมาจากคอมพิวเตอร์ฟิลแข็งคอมพิวเตอร์ที่เขาเป็นน่ะแต่ว่าเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแต่พอมันลงตลาดมิถุนายนที่ผ่านมามันก็รู้สึกว่าเวลาลอนช์เนี่ยออกมาเนี่ยทั้ง3ตัวออกมาเอารุ่น4ออกก่อนวางตลาดก่อนก็รู้สึกว่า2990เปิดไพพอได้ดีมากนะครับ4นิ้วก็ขายดีมากงั้นทีละวันนี้เราทีละตัวแล้วกันเราเริ่มที่ Zenfone 44นิ้วนะวันนั้นอันนี้ 4.5 นะ4เราไม่มีนะ4ยังไม่มีโชว์แต่ว่าโอเค4กับ 4.5 ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับดีไซน์ก็คือจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้อันนี้คือ5นะครับอันนั้นคือ 4.5 ก็คือตัว4นิ้วเนี่ยสเปคจริงแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบตัวกล้อง5ล้านพิกเซลใช่ครับไม่มีแฟลชนะครับจอก็คือจอตามเลขอ่ะคือ4นิ้ว 4.5 ถึงมีแฟลชใช่ถ้าเป็น4นิ้วไม่มีแฟลชนะครับ4นิ้วก็คือความละเอียดเป็น YVGA ความละเอียดมาตรฐานของรุ่นราคาช่วงแบบต่ำกว่า 3,000 แก๊ปลองนี้มั้ยในเมื่อรุ่น4ยังมีขายป่ะครับยังมีขายอยู่ครับโอเคต้องพูดนะครับก็ YVGA นะครับแล้วก็ตัวมีกล้องหน้าด้วยกล้องหน้าเป็น VGA นะครับดีไซน์ก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับเหมือนกันเลยเพราะเซนโฟนเขาจะเป็นซีรีส์เขาจะเป็นดีไซน์นี้หมดเลย 4.5 4.5 5แล้วก็6มันทรงเดียวกันเลยทรงเดียวกันหมดเลยแค่ขนาดหน้าจอเปลี่ยน
ไล่เป็นตัวสูงขึ้นไปปรับตามไฟฉายโดเรมอนเอาใช่นะครับโอเคหน้าจอ YVGA แต่ไม่ IPS นะเป็นจอ TFT ถ้าเป็นรุ่น4นิ้วนะครับแล้วก็พวก UI จะเป็นเซน UI เหมือนกันก็คือจะดีไซน์ไอ้เซน UI เนี่ยก็จะคือจะเหมือนจะ456เนี่ยใช้เหมือนกันหมดใช้เหมือนกันครับ UI ต่างเร็วไหมเร็วพอคุณใช้ Experience เล่นแล้วรู้สึกไงเร็วและเสถียรเร็วและเสถียรแต่ส่วนนึงเหตุผลเลยอ่ะผมว่าเพราะไม่ได้แต่งเยอะหน้าตาเมนูรวมๆยังค่อนข้างเป็น Android แบบแต่ว่ามีการแบบปรับให้พวกไอคอนต่างให้มันดูสวยใช่เนี่ยคือจุดที่ใช่เลยคือหลายครั้งอ่ะปัญหาการใช้ Android ที่ทำให้เราแบบอาจจะรู้สึกแบบไม่ถนัดมือคือหน้าตาไอคอนมีส่วนนะกับการจัดเรียงกับการจัดวางต่างๆซึ่งเซนโฟนผมว่าเซน Asus มีวิธีที่ฉลาดอย่างนึงคือเขาเลือกที่จะแก้ดีเทลแต่ไม่เปลี่ยนรายละเอียดหลักคือเซน UI เนี่ยมีทั้ง4 5 6มีทุกรุ่นนะครับแล้วก็รู้สึกว่าใช้งานแล้วผมค่อนข้างแฮปปี้เพราะว่าเรื่องของความเร็วการใช้งานเสถียรแล้วก็รู้สึกว่ามันง่ายผมแฮปปี้ที่การจัดวางมันหาง่ายขึ้นทั้งที่มันคือ UI ที่เหมือนกับตัวเพียวใช่คือที่จริงแล้วเนี่ยไอ้เซน UI เนี่ยมันมีพวก key feature หลักอยู่ประมาณ 2-3 อย่างคืออะไรบ้างโปรแกรมเช่นแบบว่า do in letter หรือว่าอะไรอะ to do this เป็นประเภทแบบว่าเฮ้ยกิจกรรมเนี้ยมาทำที่หลังนะคือเราลงไว้ก่อนแล้วอะไรมาเนี่ยคือมันจะเซฟอัตโนมัติว่าเราต้องทำอีกเวลานี้ในอนาคตย้ำใช่คือเหมือนแบบคือมันเป็นประเภทแบบโปรแกรมที่เหมาะกับการออร์แกไนเซอร์อะคือออกแบบให้มันง่ายขึ้นอะคือแบบไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบสร้างเองตลอดเวลาคือเนี้ยแบบเฮ้ยอันนี้เราจะโทรออกนะแต่เราเอ้ยตอนนั้นติดพอดีปุ๊บอ่ะแต่มันก็บอกว่าเอ้ยมันจะเข้าไปอยู่ในดูอีเลเทอร์ทันทีคือหมายว่าเอ้ยเดี๋ยวเราทำงานเสร็จรวมสิ่งที่ต้องทำมันก็เด้งว่าเอ้ยกูต้องโทรหาคนนี้อย่างเงี้ยคือมันก็จะดูแบบง่ายๆหน่อยใช่ไหมแล้วดังนั้นเบื้องหลังเทคโนโลยีเนี่ยของ Asus เองเนี่ยมันมีนอกจากเซน UI นะเซน UI คือเรื่องของแบบพวก UI หน้าจอใช่ไหมยังมีพวกแบบเรื่องของกล้องก็คือเป็นมีเทคโนโลยีพวก Pixel Master Pixel Master ก็คือการขยายขนาดพิกเซลเป็นสีนี้ไอ้สีเท่าพิกเซลใหญ่ขึ้นคือเหมือนอันต้าพิกเซลของ HTC นะรูปแบบเดียวกันคือสามารถรับแสงได้มากกว่าเดิม4เท่านั่นแหละคือนี่ก็เป็นอีกจุดนึงที่เห็นแล้วก็ตอนเห็นเนี่ยยังไม่ได้อินเลยนะแต่พอเครื่องจริงอ่ะเลยแบบคุณจะหาโทรศัพท์ราคาไม่ถึง 3,000 ที่ถ่ายรูปออกมาแล้วได้เหมือนโทรศัพท์ 6-7,000 หรอใช่คือที่อึ้งอย่างคือ Pixel Master เป็นเทคโนโลยีที่แบบว่ามูลค่าสูงนะมูลค่าสูงมากแต่ว่าไปอยู่บนรุ่นราคา 2,990 อย่างเซนโฟน 4และใช้ได้จริงซะด้วยไงใช่คือแบบถ่ายที่มืดคุณจะเห็นเลยว่ามันดีกว่ารุ่นราคาต่ำกว่า 3,000 หรือ 3,000 ต้นๆเอางี้ทั้งหมดเอาโทรศัพท์ 3,000 มาวางกองทั้งหมดอะแล้วถ่ายรูปแข่งกันอะโทรศัพท์เครื่องเนี้ยเจ้าเซนโฟน 4.5 เนี่ย มันควรไปอยู่กับกล้องราคา 8,000 ได้คือได้เลยใช่ใช่แล้วแบบอยู่กับระดับคือแล้วมันมีพวกแบบ Zero Shutter Lab อะไรเงี้ยมาให้ครบทุกอย่างโหมดต่างๆมีมาให้โหมด Low Light โหมดแบบเฮ้ยคือมันไม่ธรรมดานะสำหรับตัวเล็กกับราคานี้นอกจากนี้นอกจากกล้องยังมีเทคโนโลยีเสียงก็คือเป็น Sonic Master Sonic Master จริงอยู่ในโน้ตบุ๊กAsus อยู่แล้วแต่ว่าเอามันถูกนำมาใส่ในราคา2เซนโฟนด้วยทั้งหมดทั้งไลน์นะครับใช่คือแบบโอ๊ยคือคุณไปหาเทคโนโลยีระดับนี้จะได้ระดับไหนในราคาแค่นี้คือแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาคือต่อให้เป็นแบรนด์อื่นเขายังสงวนเทคโนโลยีสูงๆตัวเองไว้แค่รุ่นกลางรุ่นบนใช่คือแบบอันนี้มันใส่มาให้เลยแล้วราคาแบบ 2,900 นั่นนี่คือแค่ไม้ที่หนึ่งนะนี่คือไม้แรกเดี๋ยวก่อนสเปคอะไร Intel อะไรครับที่ใช้ใช่นะครับแต่ว่า Zen 4 Line Up ทั้ง 4-5-6 เนี่ยจะใช้เป็น Intel CPU คือจะไม่ใช้เป็น Snapdragon MediaTek ไม่ใช่ครับเป็น Intel CPU ในส่วนของเป็น CoverTail นะครับ CoverTail ในรุ่นราคาที่ต่ำก็คือจะมีตัว Zen Phone 4เนี่ยใช้เป็นรุ่น Z2520 ครับผมนะพวกนี้ต่างยังไงต่างที่คล็อกครับคล็อกก็คือตัวเนี้ยความเร็วตัวนี้ 1.2 Zen Phone 4ที่ 1.2 GHz 4.5 ใช้ใช้ตัวเดียวกับ4 1.2 กิกะแต่ถ้าเป็นตัว5ใช้ 1.6 กิกะเฮิร์ตแต่ว่ารหัสจะเปลี่ยนไปเป็น Z2560 แล้วเป็นถ้าเป็น Zenfone 6 Zenfone 6ใช้ Z2580 ซึ่งเป็นตัวนั้นมีความเร็วอยู่ที่2กิกะเฮิร์ตซึ่งเท่ากับตัว K900 ของ Lenovo ที่เปิดราคาปีที่แล้วในรุ่นราคาหมื่นกลางๆมา Zenfone 6เนี่ยเปิดราคาที่ต่ำกว่าหมื่นใช่ไงว้าว
ทำได้ไงวะนี่แค่ 2,900 นะครับ เราพูดถึงโทรศัพท์ 2,900 เดี๋ยวไล่มานะครับเมื่อกี้พูดเอาพูดตัวเก่าก่อนดีกว่า4แล้วมา5ใช่ไหม5ตัว5เนี่ยเป็นตัวที่อยากพูดที่สุดแหละเพราะว่าแบบนี่คือตัวที่ขายดีที่สุดขายดีที่สุดของ ASUS ทั้ง3รุ่นดีขนาดไหนดีขนาดที่มีคนไปห้างตอนเช้าเพื่อถามว่าวันนี้ของเข้าหรือเปล่าถามทุกที่ฮะมีคนไปถึงขั้นวันแรกถึงเข้าไปต่อคิวเพื่อซื้อรุ่นนี้ไปถามร้านมือถือร้านมือถือทุกที่แทบจะหมดไม่เหลือไม่เราไม่ได้เห็นโทรศัพท์อะไรสักอย่างที่ไม่ใช่โทรศัพท์ในกระแสแล้วขายได้อย่างนี้นานแล้วนะคือแบรนด์เนี้ยมาใหม่นะครับ ASUS เนี่ยทำโฟนเนี่ยเขาไม่เน้นทำโฟนมาโหไม่ได้ทำมานานมากแล้วคือเนี่ยพูดว่าสตรีทิกเขาเรียกว่าอะไรนะทิศทางธุรกิจทิศทางธุรกิจเขาก็ไม่เคยพูดนะว่าเขาจะทำโฟนเขาจะทำโฟนหรือทำแท็บเล็ตเขาเน้นอะไรเน้นคอมพิวเตอร์กับองค์กรพวกแบบให้บุ๋งให้บิดเขาจะทำแบบนั้นนะใช่แล้วพอเขาทำขึ้นมาเนี่ยผิดคาดนะคือแบบทำดีอ่ะนี่ถือว่าผิดคาดจริงสิ่งที่เกิดขึ้นกับ5คือ5เมื่อกี้พูดแล้ว CPU นะมันทำไมคนต้องต่อคิวทำไมต้องต่อคิวมันคุ้มตรงที่ว่าหน้าจอเป็น5นิ้ว5นิ้วหน้าต่อขนาดมหาชนนะ5นิ้วนะครับเป็น IPS IPS ด้วยความละเอียดแบบ HD ความละเอียด HDในโซลาร์5990นะครับใช่5990คุณได้ HD IPS ซึ่งถ้าคุณจะเอาหน้าจอไซส์นี้ความละเอียดนี้คุณต้องมีโทรศัพท์ราคา 9,900 ถึง 10,000 ขึ้นอย่างจะซื้อได้ต่ำสุดอ่ะ 7,900 อ่ะคุณแบบเลสเซอร์ 7,900 คุณได้แต่ก็ไม่สวยแต่ก็แบบไม่ได้สวยเท่านี้แต่มันสวยสิครับอันนี้คือ IPS แบบแท้ๆเลยนะแท้ๆสวยจริงๆสวยเงาแล้วที่สำคัญคือกระจกที่ทำมาเงาสะท้อนต่างๆคือเหมือนโทรศัพท์ราคา 9,000 ขึ้นขอโทษก็นี่กอริลลาการ์ด3ก็นั่นแหละคือมันเป็นกอริลลาการ์ด3นี่คืออิมเพรสชันแรกที่คุณจะได้เจอคือกอริลลาการ์ด3บนราคา 5,990 นะครับหน้าจอ HD จอ5นิ้วคอลเลจ PPI สูงมากนะครับ PPI อยู่ที่218 PPI นะครับตัวนี้ไม่ใช่294 PPI นะครับพูดผิดแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนอกจากจอที่ใหญ่แล้วกล้องนะครับกล้องยังเป็น8ล้านพิกเซลคือแล้วขอโทษนะครับใช้ Sony Xmer RS นะครับเซนเซอร์ Sony ด้วยใช่ครับเซนเซอร์ Sony Xmer RS นะครับแล้วก็เป็น8ล้านพิกเซลที่ดูมูลค่าแล้วเอางี้ ผมเห็นแล้วผมแปลกใจข้อหนึ่งรู้ไหมคืออะไรบริษัททำโทรศัพท์มือถืออย่างเชี่ยวชาญหลายๆเจ้าไม่สามารถเซตกล้องได้สวยเท่าบริษัททำคอมเฮ้ย ที่จริง ASUS เนี่ยกล้องธรรมดามันอาจจะไม่ดูเพอร์เฟกต์มากขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าเทียบกับราคา 5,990 คุณเซตกล้องได้ระดับนี้ผมว่ามันไม่ธรรมดางงป่ะคือแบบอ่ะคนอาจจะเซตกล้องไม่ได้เก่งแบบเพอร์เฟกต์ขนาดนั้นก็เพราะความเกินราคาตรงนี้ทำให้ผมมีคำถามไงว่าทำไมบริษัทโทรศัพท์มือถือตัวแท้ๆยังทำออกมาแล้วไม่สวยเท่านี้คือมันไม่ธรรมดาใช่ไงมันคือความไม่ธรรมดาโอเคแน่นอนนอกนั้น Pixel Master มีให้นะครับก็ไม่ธรรมดานะครับใช่เรื่องของพูดเรื่องกล้องใช่ไหมที่บอกว่าเซตออกมาสวยคือบนพื้นฐานที่ถ่ายง่ายด้วยใช่ถ่ายง่ายแล้วชัตเตอร์ก็มีพวก Zero Shutter Lag อะไรมาให้ถ่ายพวกชัตเตอร์จะไม่เร็วแบบขั้นเทพแต่ว่าก็ระดับนึงอ่ะกับราคาคือได้เทียบกับรุ่นราคา 9,000 ชัตเตอร์รุ่น 9,000 หรือ 10,000 ต้นๆเนี่ยมันเจลไม่ดีเท่าด้วยซ้ำไปบางตัวดีไม่เท่าตัวนี้นะครับแล้วก็นอกนั้นเองเนี่ยเรื่องของซิมก็เป็น Dual SIM เหมือนกันคือตัว4ก็เป็น Dual SIM นะครับแล้วที่สำคัญก็คือมารองรับ 3G แบบ Quad Band ทุกแบนตั้งแต่รุ่น4ก็ Quad Band นะครับ5ก็ Quad Band 6ก็ Quad Band คือพอ Quad Band ปุ๊บเนี่ยมันมีเบเนฟิตอย่างนึงบ้านเรามันใช้850รายได้หมดนะตลาดมันกว้างมากครับถูกต้องนะทำให้แบบพวกอย่างแบรนด์คู่แข่งอย่าง Acer หรือLenovo หรืออะไรที่แบรนด์คอมพิวเตอร์มากันมาด้วยกันเองเนี่ยมันยังเขายังไม่สามารถทำได้ในคลื่น850ได้ซ้ำนะคือแบบ Acer มาทีแล้วแบบว่ามาแบบให้ครบอะให้ครบเครื่องคือมันก็ทำให้ตลาดเนี้ยมันแล้วกระเจิงอะแล้วไอ้รุ่น5เนี่ยนอกจากกล้องแล้วเนี่ยนอกจากจอแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ด้วยที่ถือว่าเป็นจุดที่แบบแบตเตอรี่อึดนะครับอึดอึดแรกๆมาจะมีปัญหาว่าไม่อึดเพราะว่าเฟิร์มแวร์ต่างไม่พร้อมตอนนี้พร้อมแต่พอ
อัปเกรดมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างเสถียรตอนนี้ไวฟง Wi-Fi ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ก็หมดค่อนข้างช้าช่วงนึงที่ออกมาแรกๆคือคนบ่นหลายจุดอย่างเรื่องแบตวูบกับเรื่องของ Wi-Fi ไม่นิ่งใช่เกาะไม่ได้อะจับแล้วหลุดจับแล้วหลุดอะตอนนี้แบตเตอรี่ 2,110 มิลลิแอมป์ซึ่งแกะถอดไม่ได้นะครับแกะถอดไม่ได้ก็ 2,000 กว่าๆตั้งดูไม่เยอะไงแต่ว่าเอามาใช้งานจริงก็ถือว่าคือมันก็เป็นตัวหนึ่งที่แบตเตอรี่ใช้ได้มันอึดเพราะส่วนหนึ่งต้องบอกว่า UI ไม่ได้คัสตอมเยอะจนไปกินอะไรอ่ะใช่ใช่ตัวนั้นก็คือระดับหนึ่งนะครับคืออ่ะโอเคกล้องมีกล้องหน้าให้นะ2ล้านพิกเซลนะครับหรือพูดถึงนะครับโอเค CPU เป็น Intel เหมือนกันถูกต้องนอกนั้นที่อยากจะพูดถึงก็คือสิ่งที่จุดขายสำคัญคือเรื่องของสีโอ้โหสีนี่มีเยอะมากตั้งแต่รุ่น4มีสีเหลืองสีเขียวเขียวฟ้านะครับดำขาวแดงใช่5สีที่จริงมีอะไรมีม่วงอีกสีนึงนะครับเป็น6สีนะครับตอนนั้นคือตัวสีม่วงไม่เห็นม่วงยังไม่เห็นเข้ามาในบ้านเราเท่าไหร่นะครับหลักๆคือ Zenfone 4เนี่ยเปิดตัวได้เป็น6สีนะครับ Zenfone 5เปิดได้กัน5สีคือทองดำขาวแดงม่วงซึ่งสีที่ผมเห็นเยอะคือมีแดงคนชอบไปซื้ อกับทองคือแต่สีที่เราผมที่ส่วนตัวเห็นเยอะคนละแบบเพราะว่าสีที่เยอะจริงผมเห็นก็คือเป็นสีขาวกับดำเพราะว่าตอนมาเราแรกๆเนี่ยมันมีแต่ขาวกับดำเพราะว่าเหลืองกับไอ้แม่ไม่เหลืองทองกับแดงเนี่ยมาตามหลังมาหลายคนคือแบบถึงขั้นที่ไหนมีทองที่ไหนมีโซ่ที่แดงคือไกลกูก็ไปแต่ช่วงหลังมีปัญหานิดนึงเรื่องของการอัพสเปคตอนนี้เดี๋ยวข้อนี้ผมขอพิสเปเชียลเลยเพราะมันผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องพูดแยกเลยตัวเครื่องต่อดีกว่าตัวเครื่องต่อนะตอนนี้เพิ่มไมโครเอสดีการ์ดได้ปกตินะครับแล้วก็หน่วยความจำภายในเนี่ยตอนแรกเปิดมาถ้ามัน9คือ8กิกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะพูดกันเรื่องของการอัพหน่วยความจำขึ้นมาเป็น16กิกแต่ราคาเท่าเดิมใช่ไหมเป็นประเด็นใช่ไหมโอเคนี่คือตัว5นิ้วที่ถือว่าคุ้มที่สุดในเวลานี้สมาร์ทโฟนต่ำกว่า 6,000 บาทหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนึกไม่ออกอยู่นะไม่ได้แล้วเพราะถ้าเกิดนึกออกมันก็เป็นรุ่นเซลล์จากรุ่นเก่าคือมันก็มีบ้างอย่างแบรนด์ Lenovo ที่แบบ A859 เงี้ยถามว่าสเปคพอๆกันมั้ยก็พอๆกันแต่ว่าถามว่าโอเคเรื่องของเท็กเจอร์การจับคือ Zenfone เนี่ยออกแบบมันดีมากคือเรื่องของแบบทั้งการรูปจับรูปแบบยังไงต่างๆเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันคล้ายๆกับ HTC รุ่นราคาสูงๆด้วยซ้ำถูกแล้วในแมทีเรียลที่เป็นพลาสติกความหนาการรองรับอุ้งมือรวมถึงต่างๆมันคือเป็นจุดที่แบบได้อยู่ใช่ไหมโอเคเราพาสตัว5มาที่ตัว6ก่อนตัว6นิ้วก็ไม่มีอะไรมากก็คืออัพเป็นจอ6นิ้วซึ่งใหญ่มากเป็นแฟบเบ็ดนะครับแล้วก็อัพกล้องจาก8ล้านพิกเซลจากที่เซนโฟน5เป็น13ล้านพิกเซลเซนเซอร์เป็นจาก Panasonic นะครับของ Panasonic ใช่ครับก็ถือว่าเทียบชั้นกับ Sony แล้วก็ตัวนั้นอาจจะไม่เร็วนะครับแต่ว่าเป็น13ล้านที่ค่อนข้างดีนะครับตัวนึงแล้วถามว่าแต่6เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ไม่แหละอาจขายได้แต่ว่าไม่ได้อาจจะไม่ได้แรงเท่า4อ่ะไม่แรงเท่า4กับ5เพราะว่าเรื่องของราคาเองที่เปิดแบบทางออกไปพอสมควรในเรื่องของราคา 8,900 8,990 คือห่างจาก5เนี่ยมีแกปประมาณ 3,000 แล้วโทรศัพท์ 8,900 9,000 น่ะหลายๆรุ่นคือเหมือนกับได้ 4G ได้นู่นได้นี่ที่มันค่อนข้างจะก็มีจุดคือแบรนด์อื่นเริ่มมีจุดขายแล้วเริ่มมีบ้างแล้วเฮ้ยเซนโฟน6ไม่ใช่โดดเด่นที่สุดในเลงนั้นแต่ว่าก็ถือว่าโดดเด่นมากๆในเรื่องของกล้อง13ล้านเรื่องของหน้าจอขนาดใหญ่นะครับแล้วจอก็จอเป็น Full HD นะครับสวยด้วยเอ้ยไม่จอเป็น Full HD จอเป็น HD ปกติคือที่แปลกก็คือหน้าจอ6นิ้วแต่เป็น HD นะครับคือสเปคมันไม่ได้ดูคุ้มขนาดนั้นอ๋อใช่ HD ใช่จำผิดเป็น Full ใช่แต่ว่าแรมลงแรมอะไรเป็น2 GB เหมือนกันเหมือนที่จริงลืมพูดไปว่า5เนี่ยแรม2 GB1ไอ้4เนี่ยแรม1กิก1 2เฮ้ยคือ2นะครับพอ2990หาแรม1กิกได้ไหนวะไม่มี5ต่อมากวนต่ำกว่า 6,000 หาแรม2กิกได้ไหนวะไม่มีเนี่ยเราหาไม่ได้แล้วเราสมาร์ทโฟนราคา 8,900 แรม2กิกมาเลยก็ก็น้อยก็เรียกว่าน้อยอยู่นะน้อยมากนั่นประเด็นคือ6ก็แรม2กิกเนี่ยมันโหดมากอะโหดมาก6นิ้วก็6นิ้วจะไม่โดดเด่นมาก5กับ4เนี่ยเป็นตัวชิลเลอร์เลยอ่ะนะโอเคเรามาอีกรุ่นนึงดีกว่าที่ตอนนี้เขาเปิดตัวเป็นรุ่นที่4แล้วนะครับก็คือเป็น Zenfone 4แต่ว่า
4.5 4ที่จริงชื่อการค้าเขาเรียก4นะครับแต่ว่ารหัสข้างหลังเนี่ยมันจะเป็น 450G ซึ่งเป็น 4.5 นิ้วจอนะครับจออัปเกรดขึ้นมาเป็น 4.5 นิ้วตัวนี้มีอะไรต่างจากเซมโฟน4บ้างนะครับต่างแน่นอนก็คือเรื่องของแบบงานวัสดุที่ดีขึ้นงานวัสดุที่ดูแบบเป็นผิวด้านๆมากขึ้นมันดูดีขึ้นแล้วดูมีราคาขึ้นดูมีราคาเซมโฟน4แน่นอนเพิ่มแฟลได้แฟลมาด้วยเพิ่มแฟลมานะครับแล้วก็อัปเกรดกล้องเป็น8ล้านพิกเซลนะครับคือกล้องอันตัวดูเดียวกับตัวเซนโฟน5ใช่กล้องโซนี่นะครับกล้องโซนี่นะครับแล้วก็จอเนี่ยเป็น IPS แล้วจอก็เป็น IPS แล้วของเก่ามันเป็น TFT ใช่ของเก่าของตัว4เป็น TFT นะตัว 4.5 เป็น IPS นะครับแต่ความละเอียดยังเสียน่าเสียดายคือเป็น YVGA อยู่ใช่ยังไม่ถึง HD ยังไม่ถึง HD แต่ก็ด้วยความที่มันได้ IPS กับ Gorilla A3 มาซึ่งทำใหชดเชยกันได้อยู่ใช่นะครับแล้วก็เป็น2ซิมพอร์ตแบนเหมือนเดิมนะตัวนี้ใช้ CPU ตัวเดียวกับเซมโฟน4นะครับแล้วก็ตัวแรมเองตัวนี้ให้มาอยู่ที่เท่าไหร่นะ1กิกนะครับ1กิกก็คือเท่ากับตัวเซมโฟน4คือข้างในครับข้างในเราจะเห็นว่าเซมโฟน4แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเรื่องขนาดหน้าจอขนาดเออใช่แล้วก็งานประกอบวัสดุที่มีราคาขึ้นใช่แต่กล้องหน้าก็มีให้เป็น VGA เหมือนเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นแบบว่าเขาเรียกว่ากึ่งกลางระหว่าง4กับ5ออกมาตอบโจทย์แล้วผมว่าเดี๋ยวขายไปพักนึงอ่ะผมว่า4อาจจะเฟดออกก็ได้ก็เป็นไปได้เพราะว่ารุ่นนี้จะมาแทนที่แต่ว่าราคาจะแพงกว่าเท่าไหร่ราคาที่3,990อุ้ยพันถ้าพันเดียวนะถ้าผมถ้าใจผมนะผมว่า Lenovo เลยขายตัว4เถอะหรือไม่ก็ต้องลดราคาตัว4ลงหน่อยนึงเพื่อให้มันดูแบบคือก็ไม่แน่ครับว่า Asus อาจจะทำแบบประเภทแบบว่าไอ้พอตัวนี้มาดรอปตัวเซมโฟน4ลงแล้วว่าพอตัวนี้หมดตลาดเมื่อไหร่ก็เอาเซมโฟน4เข้ามาใหม่คือจะเป็นแบบกลยุทธ์ที่แบบว่ากลับกันน่าสนใจนะครับโอเคตัวนี้ก็คือเซมโฟน 4.5 ถามว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับเพราะว่าเพิ่มมาพันหนึ่งคุณได้กล้องเพิ่มขึ้นได้กล้องที่เพิ่มขึ้นได้จอที่สวยขึ้นได้วัสดุที่ดูดีขึ้น3อย่างนี้ผมว่าผมยินดีผมถ้าคนซื้อมือถือระดับเนี้ยคือเงิน 1,000 สำหรับเขามันเรื่องใหญ่เลยนะแต่นี่เป็นเทปนึงที่จะบอกได้เลยว่าผมยินดีให้คุณกัดฟันเพิ่มอีก 1,000 ครับนะมันก็คุ้มจริงๆกัดเลยอ่ะเออเจ็บก็ต้องเจ็บอ่ะนะโอเคตัวนี้คุณจะพูดถึงประเด็นตัวที่อัพสเปคใช่ไหมมันมีข่าวถึงไอ้ตัวนี้เยอะมากซึ่งผมก็นั่งดูแล้วต้องมาแถลงกันดีกว่าข้อที่1มีข่าวบอกว่าหน้าจอสเปคต่ำกว่าสูงกว่าอะไรยังไงคุณคือมีข่าวบอกว่าลดสเปคอะไรเซนโฟน5มันมีการรุ่นปรับสเปคอยู่ช่วงนึงคือเข้ามาปุ๊บรอมจะเป็น16กิกครับนะครับก็คือความจำภายในเนี่ยโหใหญ่มากแล้วคุ้มมากราคาเดิม 5,990 แต่มีข่าวมาว่ามีการแบบเปลี่ยนหน้าจอจาก Gorilla Glass เป็นหน้าจอ Soda Lens Glass กระจกที่ห่วยกว่าคือเขาบอกว่ากระจกที่ห่วยกว่าจริงๆแล้วกระจก Soda Lens เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของทาง Gorilla Glass อีกทีนึง Gorilla Glass ใช้เทคโนโลยี Soda Lens ในการผลิตกระจก คือจะบอกว่ามันคือ Gorilla Glass แหละครับก็คือพูดกันง่ายๆเลยนะครับเพราะคือตอนผมเห็นข่าวเนี้ยแกเขียนกันยังไงให้มันคือมันผิดอ่ะมันผิดไปเลยใช่คือใช้ภาษาให้คนเข้าใจผิดอ่ะคือได้จริงมันคือ Gorilla Glass 3เหมือนเดิมนะครับแต่แค่แบบคืออาจจะมีการเรียกชื่อการค้ากับชื่อเทคโนโลยีที่ผิดเพี้ยนกันไปนะครับก็เลยทำให้ออกมาผิดพลาดคนอ่านเลยคนอ่านก็เลยงงแล้วไอพวกเราก็รู้สึกปวดตับกันไปตามๆกันแต่ว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าความคุ้มค่านะครับก็คือ16กิกเนี่ยคืออัพขึ้นมา2เท่าแต่ในราคาเดิ มคือ Zenfone 5ทำให้ตอนนี้5,990เป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะแล้วก็ตัว4นะครับมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน4นิ้วเมื่อก่อนตอนแรกเนี่ยจะมีการใช้แบตเตอรี่มา 1,200 มิลลิแอมป์แต่ว่าคือแบตในกล่องเนี่ยมีให้มันมาด้วยกัน2ก้อนนะครับคือเปิดกล่องมามีแบตเตอรี่2ก้อนแต่แบตก้อนละ 1,200 คือถามว่าอึดมากมั้ยก็ไม่ได้อึดมากเพราะว่าเลยต้องให้มา2ก้อนเนี่ยใช่แต่ว่ารุ่นที่ปรับสเปคก็คือเป็นแบต1,600แต่ว่าให้มาก้อนเดียวก้อนเดียวซึ่งโอเคหลายคนอาจจะมองเรื่องอ่ะ1,200 2ก้อนอาจจะดูดีดูแบบดูเวอร์ดูคุ้มกว่าอะไรเงี้ยแต่ในการใช้งานจริงผมว่าคือไม่มีใครมานั่งถอดแบตแหละคนไม่ค่อยชอบถอดแบตคือถ้าแบบ1,600ทีเดียวแล้วมันดูอึดไปเลยก็
ก็โอเคถูกป่ะคือคุณใช้งานอาจจะมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2-3 ชั่วโมงคุณก็แฮปปี้แล้วผมว่าใช่ใช่ใช่มั้ยโอเคแล้วก็เรื่องอะไรอีกนะเดี๋ยวก่อนอะไรอ่ะอ๋ออีกเรื่องสุดท้ายเลยละกันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับข่าวลือละแต่ข้อนี้ถือว่าวิดีโอนี้ฝากถึงอาสุรละกันว่าตอนเนี้ยเครื่องคุณ3เครื่องเนี้ยติดตลาดมากแต่มันก็มาพร้อมกับเสียงบ่นถึงมาตรฐานสินค้าคุณเหมือนกันซึ่งข้อนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ต้องระวังถ้านึกออกใช่ไหมหลายแบรนด์ที่กำลังรุ่งจบชีวิตด้วยเพราะอะไรเพราะคุณภาพกับการบริการนี่คือเวลาพิสูจน์เหมือนกันนะใช่แต่ว่า ASUS เนี่ยผมมองว่าเขาก็ทำกันบ้านมาค่อนข้างดีนะครับในเรื่องของเซอร์วิสคือศูนย์บริการเนี่ยก็ใช้ก็ศูนย์เดียวกับตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็เปอร์เซ็นต์เสียเนี่ยก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของซอฟต์แวร์เองเนี่ยก็คือเรื่องของการอัปเกรดเนี่ยปกติแบรนด์ต่างๆเขาจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยปล่อยตัวซอฟต์แวร์แต่ว่าตัว ASUS เองเนี่ยจะมีการเอาซอฟต์แวร์ไว้บนหน้าเว็บเลยคือถ้าคุณอยากรู้ว่ามันมีอัปเดตอะไรไหมคุณเปิดหน้าเว็บ ASUS ได้เลยทำเหมือนคอมพิวเตอร์เลยว่ามันมีอัปเดตใหม่ไหมอย่างนั้นอย่างนี้คุณสามารถดาวน์โหลดมาใส่บนเครื่องแล้วก็แบบออโต้อัปเดตเองอ่ะคือใส่เอาไปในความจำเครื่องแล้วก็แค่รีสตาร์ทเครื่องมันก็อัปเดตอัตโนมัตินั่นแหละข้อที่ผมชอบเหมือนดีมากเหมือนคอมพิวเตอร์ที่เอาไดเวอร์ไปวางไว้บนเว็บแล้วคือแบบครบเครื่องอ่ะคือไม่จำเป็นต้องมานั่งแบบเฮ้ยเป็นเราต้องเดินไปที่ร้านเพื่อแบบเฮ้ยอัปเดตซอฟต์แวร์ให้หน่อยหรือรอ OTA มันตกลงมาจากฟ้าเออคือแบบไม่จำเป็นต้องรอขนาดนั้นไงแล้วเรารู้สึกว่าเออมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ผู้บริโภคทุกภาคส่วนเนี่ยบอกเลยนะมันเป็นก้าวแรกที่ดีมากแต่ว่าก้าวต่อไปคือต้องสร้างแบรนด์นะว่าเฮ้ยคุณจะยืนในตลาดเนี่ยคุณต้องมีอะไรบ้างนะครับที่ดีเพราะว่าถามว่าจุดที่อาซุสเป็นวันนี้เป็นจุดแข็งธรรมชาติไหมไม่ใช่ถ้าวันหนึ่งแบรนด์ต่างๆสามารถกล้าแบบทุนตัวเองอย่างนี้ปุ๊บชื่อฉันเขาดีกว่าคุณก็ลำบากอยู่นะเออใช่เพราะว่าอันเนี้ยเขาใช้ product lead price lead อยู่แต่ว่าเรื่องของแบรนด์มันก็ต้องเป็นต้องถึงเวลานี่คือถึงเวลาแล้วที่ผมมองว่ารุ่นต่อไปเขาต้องมี killing feature หรือ something บางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าที่จริงนี่มันก็มี killing เยอะนะเข้าใจแต่ว่ามันต้องทำเป็นจุดแข็งธรรมชาติไม่ใช่จุดแข็งที่ใครก็ทำได้มากกว่าก็ต้องรอดูเพราะอาจจะมีเรื่องของ cloud หรือว่าเรื่องอื่นๆที่เข้ามาแต่เนี้ยคือเรื่องที่แบบวันนี้เซนโฟนคือวันนี้ใครไม่พูดถึงก็ไม่ได้มันคือโทรศัพท์ที่ฮอตที่สุดนะไม่ต้องอื่นไกลนะครับใน MX Phone เนี่ยซื้อใช้กันเกือบหมดแล้วนะรู้สึกใช้กันประมาณ90แบบ 80% นะครับซึ่งไม่น่าเชื่อซึ่งมันให้อารมณ์นี้กับเราจริงๆนะทำให้เราถึงอยากซื้อมันรู้สึกว่าซื้อแล้วมันคุ้มอ่ะถูกนั่นแหละโอเคนั่นคือสิ่งที่ตอบโจทย์เรานะครับก็และเชื่อว่าใครก็ตามที่อยากได้สมาร์ทโฟนแบบฉันไม่รู้จะซื้ออะไรดีถ้าให้ซื้อแบรนด์ใหญ่แต่ถ้าให้ซื้อแบรนด์ใหญ่ก็รู้สึกว่ามันได้ไม่คุ้มเงินที่จ่ายเซนโฟนครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับดีที่สุดในเวลาณเวลานี้ใช่ที่คุณสามารถซื้อได้รอดูรุ่น2แล้วกันว่าจะและสิ่งและสุดท้ายที่อยากจะบอกเลยขอบคุณ ASUS นะครับที่เซตเบนช์มาร์กใหม่ให้กับตลาดผมเชื่อว่านี่คือทุกแบรนด์ผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่ทำให้ทุกแบรนด์ต้องกลับไปคิดใหม่อ่ะไม่ใช่แค่กลับไปคิดใหม่ต่อไปนี้จะไม่เหมือนใช้คำว่าไม่กักอ่ะให้กักไม่ได้แล้วอ่ะถ้าคุณจะขายผมเชื่อว่าตัว ASUS เองก็ยอมแบบยอมขาดต้นทุนเอ้ยแบบขาดทุนไปเยอะอ่ะอาจจะถ้าได้กำไรคงได้ไม่มากหรืออาจจะไม่ได้เลยเนาะโอเคล่ะก็วันนี้สำหรับ ASUS ZenFone นะครับก็สุดยอดแหละสำหรับสมาร์ทโฟนตอนนี้นะครับกับราคาก็ความสุดยอดที่เกิดขึ้นได้เพราะราคากับสิ่งที่ให้มันช่างยังเวอร์จริงช่างแบบเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยนะครับอันนี้ไม่ต้องเฉพาะต่อจงใครแล้วก็คู่แข่งก็คิดว่าตอนนี้ไม่น่าพูดถึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่มีใครที่จะสามารถผมยังไม่เห็นใครที่สามารถสู้ได้คือมันมีรุ่นในราคาที่ใกล้เคียงกันแต่ว่ามันสู้ไม่ได้คือถ้ามาวางกลางสเต็กดูหรือวางแบบการจับเครื่องการแบบการใช้งานผมว่าเซนโฟนมันกินขาด
ใช่ไงเพราะมันสู้ไม่ได้จนไม่รู้จะเอาใครมาพูดแคนดิเดตเก็บกับมันใช่โอเควันนี้เรา2คนนะครับก็ขอลาไปดูโรงงานไอซุดก่อนว่ามันทำได้ยังไงนะครับผมอย่าบอกว่าดูโรงงานไอซุดเลยต้องบอกว่า ผมอยากไปเข้าสิงผู้บริหารอาซุดว่าเซ็นอนุมัติให้ทำของพวกนี้ได้ยังไงดีกว่าเดี๋ยวคุณจะไปเซ็นอนุมัติรุ่น2เหรอไม่เข้าใจอารมณ์ใช่ไหมคือนี่ต้องเกิดจากผู้บริหารต้องบ้าพอที่จะเล่นด้วยนะแต่ว่าผู้บริหารเขาก็บ้าจริงนะคุณดูไม่งั้นไม่เกิดเรื่องแบบนี้หรอกครับผมไปวันนี้เราลาไปก่อนครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะผมเชื่อเลยนะว่าเนี่ยจะเป็นโทรศัพท์ที่ทำไอ้รางวัลเอ็มเอ็กโฟนโทรศัพท์แห่งปีอ่ะต้องได้แน่นอนไม่ได้เนี่ยไม่ใช่แล้วอ่ะมันแปลว่าเพิ่งปีหลังมันต้องมีอะไรมากกว่านี้เออมันต้องได้อ่ะพอ